สวัสดีเด้อจ้าเอ้ยทุกตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วนี่อันใส่อันนี่ค่ะเสื้อมันสดใสเนาะค่ะเนาะคำสั่งมันมืดมันจืดมันซืดเอ้านี่ค่ะอันนี้ก็ดอกกุหลาบใหญ่เนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ดอกอันพี่กล้วยไม้นี่พี่กล้วยไม้นี่อันนี้ก็ทุกตาพาฝันเลยจ้าพอกันคุมมือเนาะจ้ะเนาะมาค่ะพอกันคุมมือกันนี่บอกค่ะมีแต่เห็ดเอ้ยกับคลิปกินกาแฟดำเนาะคนเนาะหรือว่าดื่มกาแฟดำก็ทุกตาพาฝันแม่นบอกธรรมชาติเนาะค่ะเนาะตื่นเช้ามาการกินการอยู่เนาะค่ะต้องดูแลตัวเองดูแลอันซึ่งกันและกันดูแลครอบครัวเนาะค่ะดูแลอันสามีเนาะค่ะเนาะลูกผัวเพราะอันแล้วแต่อันนั้นเนาะค่ะพ่อแม่เนาะค่ะเนาะอันบ้านเฮาก็ท่านพ่อแม่อยู่นําก็ได้เนาะอ่ะค่ะกาแฟเนาะเอ้ยนะเว้าเติบอันนี้อ่ะเอ้ยเอ้ยนะพาหูบกาแฟก่อนแม่เนาะค่ะเนาะมาอันกินกาแฟดําก็เอ้ยทุกตาพาฝันด้วยจ้ะเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมาค่ะหูบกาแฟก่อนแล้วเอ้ยก็สิบอกว่ามีแห้งมีแห้งจ้าก ินกาแฟมื้อนี้อ่ะวางซะก่อนแม่มันมืดเนาะค่ะเนาะเอซินี่มันอ่ะใส่ซินี่เอากาแฟดำเนาะจ้ะเนาะอ่ะว่าเนี่ยใส่เรื่องเต๋อฟังเด้อมื้อคึดโมเมนต์คึดดอกไอ้อยู่อันมันกลึบขึ้นมาอันเข้าน้ําหัวสมองเอ้ยก็เว้าออกไปเออเรื่องนกค่ะเรื่องพี่นกแก้วพี่นกแก้วมื้อเช้านี้เพิ่นมาจับอยู่ทางข้างเหียนเอ้ยนี่เพราะว่าเพื่อนบ้านเอ้ยเพิ่นซื้อถั่วแห้งเฮอเสียงค่ะเพิ่นก็เลยมากินคุมื้อมามื้อเช้านี้ส่งโตนะคะไปแล้วค่ะอันนี้ก็บ่มีนกตัวเลยจับแล้วก็สีสันพันงามเนาะค่ะเนาะก็เป็นสีเขียวเนาะมันก็เลยแปลกตางามตาเอ้ยบ้านเอ้ยก็บ่เรื่องพี่นกแก้วก็ถ่ายพันหลงหลายคลิปเด้อค่ะเอ้ยที่ว่าเอ้ยไซส์นี่ถ่ายพันเอ้ยแล้วมันลบที่มดค่ะลบที่มดนี่เรื่องของเรื่องก็คือตกกระใจที่ว่าอันทางพันเตือนมาว่าเอ้ยไปละเมิดลิขสิทธิ์อันพันละเมิดลิขสิทธิ์ของอันการถ่ายทำอันคลิปของนกแก้วลงเนี่ยค่ะเอ้ยก็ลงเอ้ยก็เลยลบที่มดเลยค่ะที่มันมีนกแก้วเอ้ยก็เลยลบออกมดหนูเอ้ยก็ยานเอ้ยก็ว่าเห่าคือบ่ได้ไปเอ็กกันเลยนะแต่ว่าเห่าก็บ่ได้คิดว่าไปทําพิษเสียค่ะเพราะว่ามันเอ้ยก็พันลงแบบธรรมชาติเนาะหรือว่าเอ้ยไปเขียนพิษบ่เอ้ยมาคือนั่งคิดหรือว่าการใช้คําที่ว่าเห่าลงอันเขียนลงนี้นางเทือกมันอาจสิไปคล้องจองกับอันของช่องอื่นหรือว่าของที่พันมีลิขสิทธิ์ก็ได้เนาะค่ะเนาะเอ้ยยังมาคิดอะค่ะแต่เอ้ยก็บ่ได้ถามมันไปดอกเพราะว่าพันเธอว่าอันเธออันไปละเมิดลิขสิทธิ์เอ้ยก็เลยลบออกหมดเลยเพราะเอ้ยบ่อยากมีปัญหาเอ้ยอยากทําที่ว่าทําแล้วเอ้ยสบายใจสิค่ะทําแล้วก็คือมันเป็นคลิปผ่อนคลายเนาะค่ะเนาะแบบมันเป็นคลิปแม่บ้านค่ะความรู้สึกของเอ้ยทุกตามันเป็นคลิปแม่บ้านเฮาเห็นเฮาทําแล้วก็มันก็มาอยู่นําที่ว่าสิ่งที่เอ้ยทําที่เอ้ยลงคลิปไปเสียค่ะเอ้ยบ่ได้ไปอันละเมิดลิขสิทธิ์เผอเอ้ยบ่อยากเป็นแบบนั้นเพราะเอ้ยบ่ชอบเอ้ยก็เลยลบออกหมดเลยค่ะคลิปนกแก้วที่สิบ่มีเอ้ยว่าหันสิบ่มีถ้ามีก็มีแต่คลิปอยู่คลิปนึงอันนั้นอยู่นําทางกุลเสาอันนั้นมันเมื่อมันปีก่อนอันนั้นก็มีคนเบิ่งอยู่ด้วยค่ะเบิ่งหลายอยู่ก็หลายนี่ก็บ่คือว่าบ่ได้หลายเยอะหรอกค่ะเพราะว่าเอ้ยบ่ยังบ่มีคนติดตามเยอะเนาะเป็นคนติดตามของเอ้ยก็89คนนึงจนฮอดปัจจุบันนี้ค่ะก็ค่อยๆไปเอ้ยว่าถ้าว่าเพิ่นชอบเฮาเพิ่นก็เบิ่งเฮาเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็บ่ได้ไปบังคับเพื่อว่าต้องมาเบิ่งเอ้ยแบบนั้นแบบนี้บ่ค่ะเพราะมัน
มันก็เปลี่ยนไปบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าอันเรื่องการทําคลิปการเบิ่งอันเบิ่งคลิปเบิ่งตัวนี้มันแล้วแต่อันส่วนบุคคลเนาะค่ะมันเป็นอันความชอบของแต่ละบุคคลมันบอกอันนี้เอ้ยทําก็ที่ว่าเอ้ยชอบทํามันคลิปแบบนี้เสียเคยก็เลยหลงแล้วก็มีโอกาสได้ทําก็ขอบคุณพี่ YouTube หลายๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนําค่ะที่มากดติดตามเอ้ยมากดเบิ่งเอ้ยแม่นบอกค่ะถ้าบ่มีคนเบิ่งก็มันก็ใจหายได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาก็จ้างนายเอ้ยเพื่อเบิ่งเสียเอามาเบิ่งผู้เดียวมันก็บ่เปลี่ยนตาแม่นบอกอันนี้ก็ยังมีคนติดตามเบิ่งเอ้ยทุกตาพาฝันอยู่เอ้ยก็ดีใจดีใจค่ะดีใจก็น่าเลยค่ะคือลังเทื่อว่าปานเลยมันจะฮอด100ปานเลยจะฮอด100คนที่ว่ามาติดตามเอ้ยนี่มันในความรู้สึกแบบเหลือยังคิดว่าถ้าฮอดคลิปฮอด100คนนี่เอ้ยสิหลงว่าโอ้ยวันนี้ฮอดแล้วเนอะมีคนติดตาม100คนเสียค่ะอันนี้มันได้89คนขนาด89คนนี่ก็ยังปลื้มนะคะมีความสุขเบิ่งแล้วที่ว่าทําคลิปลงคู่มือนี่หลังคนมาว่าโอ้ยเราเอ็ดคลิปแต่พันพิลึกพี่เหลือแท้เพราะว่าเดี๋ยวลงแล้วกินแล้วกาแฟหันเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เอ้ยทําแล้วมันเป็นอันคลิปประจําวันของเอ้ยเนาะอันนี้มันเฮาบ่ได้ไปอันต้องไปปั้นเสริมเติมแต่งว่าแบบนั้นแบบนี้มันเป็นคลิปที่ว่าเอ้ยอยู่เฮียนเอ้ยเอ็ดนั้นเอ็ดนี้เลยก็มาต้มกาแฟกินแล้วก็มาคุยกับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็อัดคลิปลงนะคะมันก็เลยเป็นอันคลิปว่าดื่มกาแฟดําหรือว่ากินกาแฟดําก็เอ้ยทุกตาพาฝันเนี่ยค่ะที่มาของคลิปเนาะค่ะก็เลยอันเอ้ยอันอ่ะวันนี้ก็เอ้ยก็เว้าเรื่องอันคลิปอันพี่นกเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยมันลบพันออกเมื่อแล้วก็เอ้ยก็เลยอันเอ้ยก็มานั่งคิดอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าเอ้าเป็นแต่คือพิษอันนั้นเนี่ยแต่ว่าเขาก็ถ้าพันเตือนมาเขาก็ต้องทําตามกฎเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็บอกเอ้ยก็เลยว่าตรงๆเอ้ยก็เลยบอกกาถ่ายอันพี่นกแก้วเอ้ยยานเอ้ยยานพันกฎมาเอ้ยว่าอันเธอไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาสินี่นะเอ้ยก็เลยเอ้ยเห็นพันหมาคู่มือค่ะแต่เอ้ยก็บ่ได้ถ่ายหลงเรื่องของเรื่องก็เอ้ยก็จะมีแต่เล่าฝังไซเออฝังว่าเออพี่นกใหม่แล้วเด้อเสียพี่นกแก้วเสียแต่เอ้ยคิดว่าความรู้สึกจริงๆของเอ้ยทุกตานี้เอ้ยสิคิดว่าอันการไซคําที่ว่าอยู่นําอันนี่นะคะนําวิดีโอที่เอ้ยลงนําคลิปที่เอ้ยลงแล้วเอ้ยไปไซคําผิดเอ้ยคิดว่าแบบนั้นด้วยค่ะเพราะว่าที่จริงๆแล้วมันเอ้ยบ่ได้ไปละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อสินะแต่ว่าเฮาก็ยังว่าอันบ่ได้ยังบ่ได้กล้าหลงพูดตรงๆก็เอ้ยก็บ่ได้ถ่ายพันอีกเลยค่ะก็แต่ว่ามีแต่บอกว่าถ้าพันมาเห็นพันมากินอันทั่วอันแห้งนี่ก็เอ้ยก็สิเว้าให้ฟังค่ะทุกท่านบัวอันนี้ก็คลิปแบบกินกาแฟก็มีแต่เตือนพ่อแม่พี่น้องว่าถ้าเผื่อว่าผู้เลยทําคลิปก็อย่าไปละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะก็ระวังเพราะว่าเฮาก็เฮาถ้าเฮาทําคลิปเฮาก็อยากเอ็ดให้มันม่วนๆสบายเนาะค่ะเนาะคลิปคุยกันคลิปผ่อนคลายคลิปเว้ากันลังเทื่อเพื่อนพี่น้องก็กดมาอันว่าเอ้ยทุกตาเป็นตะเซฟโน่เดี๋ยวพากินนั้นกินนี้เสียค่ะมันก็คนก็กดเข้ามาหาเอ้ยอยู่ด้วยค่ะก็ขอบคุณหลายๆค่ะเอ้ยก็ได้ก็มีแต่ว่าคําว่าขอบคุณเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นธรรมแล้วเอ้ยสบายใจค่ะถ้าเอ้ยบ่ได้อัดคลิปลงแต่ละมื้อเอ้ยก็มานั่งกินกาแฟเอ้ยก็นั่งอยู่ผู้เดียวเอ้ยมันก็ไหลอยู่นี่มันกินกาแฟน้ํามันได้คุยกับพ่อแม่พี่น้องน้ําเนาะค่ะได้เว้าแม่นบ่ได้เอ็ดฮั่นเอ็ดนี้ได้เว้าได้คุยกันเฮาก็เป็ดอย่างอื่นแม่นบ่คุยกันก็คุยภาษาย้อค่ะก็ม่วนๆภาษาอันภาษาพื้นเพเนาะค่ะภาษาบ้านเกิดเนาะเอาบัดนี้ก็ซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้ะเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า